ไปเจอคลิปใน TikTok มาเขาเอาตะแกรงพัดลมเอามาทำหมูกระทะเอามาทำหมูกระทะโวยวายแล้วแถวนี้ว่ามันได้ยินมันยังใช้ได้อยู่ไหมฮะใช้ได้สบายสบายถูกใจก็สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชาแนลนะคะทุกคนทำไมวันนี้ต้องกระซิบขนาดนี้เนี่ยพูดดังๆเลยมาคนเดียวเลยเล่าให้ทุกคนฟังแม่ต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้เราเบาบางกับการทำชั่วเป็นอย่างมากเริ่มรู้สึกว่าจากชั้นเขาเรียกว่าขึ้นมาชั้น3แล้วชั้นปีศาจชั้นอวตารกลายมาเป็นเริ่มมาเป็นคนบาปแล้วแต่จิตใจจริงๆของเราเรายังอยู่ข้างล่างต้องบอกว่าเราไม่ได้ทำชั่วแบบมาพักใหญ่แล้วมันรู้สึกไม่ใช่ตัวของตัวเองมันไม่ใช่ช่องอ่ะมันไม่ใช่ช่องไม่ใช่โบโยชิอ่ะใช่โบโยชิมันต้องขโมยของมาทำกับข้าวมันกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วไปเจอคลิปใน TikTok มาเขาเอาตะแกรงพัดลมเอามาทำหมูกระทะเอามาทำหมูกระทะตรงกลางก็วางหม้อแล้วต้มน้ำซุปได้ด้วยจริงเหรอเอ้ยสุดยอดอันดับแรกเราต้องไม่เอาพัดลมก่อนไปใหญ่ไปมึงวางยังไงอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยใหญ่ใหญ่ไปใหญ่ไปเสียดายเสียดายอันนี้ซื้อมาแพงแพงเราก็ไม่เกี่ยงเว้ยมันอยู่ที่ว่ามันอยู่ที่ความเหมาะสมเว้ยท่าเนี้ยโดนไล่ออกจากบ้านเลยนะเฮ้ยกลัวไหนล่ะไปเร็วเจ็บมันคาได้ไงมันไม่เจ็บเข่าส่งเด็กสอนแนมแล้วไม่อยู่นี่หว่าเคยเห็นไหมแบบเนี้ยเอาแต่กระแกงมั้ยพ่อเฮ้ยเอาไปด้วยเอาไปด้วยเอาไปด้วยไหมอ่ะเอาไปด้วยเอาไปด้วยเหรอเอาไปเป่าเอาไปตั้งข้างๆเอาไปเป่ายุงได้ตั้งข้างแกงเราก็กินได้จัดไปตัวตัวทำอะไรอ่ะทำไมลุกขึ้นแล้วแหมเดี๋ยวทุกคนจะหาว่าไม่อนามัยหรือเปล่ามันไม่สีไม่เย็นเอาไปกินได้ไงมาเล่นแดกตาย่างเหมือนก่อนย่างเอาไฟออกเหรอย่างเอาไฟออกจะบ้าแล้วย่างเอาสีออกสิอุ้ยจะไม่ชิลาดเหรอนี่กูทำคลิปกูก็อยากจะอยู่นานนะกูไม่ได้สามสี่คลิปตายนะเออนี่เราก็ย่างมันออกก่อนนี่เราก็เผาเรียกว่าเผาสีมันทิ้งก่อนนี่กูไม่โง่นะถึงกูจะชั่วแต่กูไม่โง่กูไม่เฉยไม่ได้โง่เนมอไม่เป็นไรไม่เป็นไรปกติตรงไหนเอ๊ะมองอยู่แล้วเป็นระบังอยู่เป็นระบังอยู่นี่สะท้อนก่อนนี่เงาวิ่งทางบ้านระวังนะครับตาบอดนะครับเออไม่ใช่เพชรครับก็ให้เอ๊ะจะกินน้ำซุปยังไงเนี่ยโอ้โหขอจากคนน้ำซุปทำไงวะเฮ้ยทำไมมันพอดีพอเหมาะพอเจาะนะเฮ้ยเฮ้ยตัวแต่มันดูดิมันดูมีดีไซน์ไฮโซมันเหมือนญี่ปุ่นไหมญี่ปุ่นมันอาหารญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเขาทำกันแบบนี้นะจริงๆอ่ะจริงป่ะจริงเทน้ำซุปฟังเสียงอื้อเจ๋วอ่ะโอ้โหอยากจุ่มก็จุ่มไปสิใส่หมูดิใส่หมูดิใส่หมูใส่หมูใส่หมูไม่ธรรมดานี่เป็นไงแล้วไม่ต้องห่วงนะครับน้ำมันจะไหลลงสู่ด้านล่างไม่มีไหลเยิ้มออกด้านนอกอย่างแน่นอนนี่มันสุกเร็วด้วยนะอ้าวมันใกล้ขนาดนี้มันสุกแน่นอนครับทุกคนกินหอมมาแล้วอ่ะโอ้กินหอมขนาดนี้มันต้องอร่อยแน่เลยครับทุกคนจ๋าไหมครับจ๋าไหมครับทุกคนครับเลิกได้แล้ว โอ้โหย่างอย่างดีอ่ะโอ้โหต้มมังเซ่เฮ้ยหมูต้มอย่างนั้นเลยหรอต้มมังเซ่โอ้โหนี่รีวิวให้คนได้ดูเลย
คือดีงามอะครับทุกคนโอ๊ยอันนี้อะไรอ่ะนี่เห็นไหมนี่ก็คือปลาลาทอดถูกต้องรสชาติมีความเค็มและความรสชาติเรียกว่ากลมกล่อมแล้วกันอร่อยอ่ะอ่ะเรียกว่าอร่อยอ่ะพูดสั้นๆว่าอร่อยอ่ะดีถ้าใครอยากมาหาลองไปทานนะเข้าไปเลยนะคะที่เพจน้ำพริกรสแซ่บสองแซ่บแม่โบทิ้งไว้ตรงนี้แล้วในช้อปปี้ก็ได้เซิร์ชเลยกระปุกนี้ราคา99 บาทถูกจังเลยปลาทอดข้างในมีสมุนไพรด้วยสมุนไพรกัญชากระท่อมเต็มไปดูเต๋วอยากกินหมูกระทะนี่ดูสีดูโอ้ยเดือดต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าใครไม่เอาตะแกรงไปเผาไปแล้วก่อนทำอย่างนี้ไม่ได้นะนี่นะโอ้โหช้าๆอย่างนี้เมื่อไหร่จะน้ำลายไหลตามเนี่ยช่วงนี้คนด่าเราเยอะมากเลยอ่ะเราไม่อยากทำอ่ะคนบอกว่ามึงอ่ะชอบทำอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็ไอ้เหี้ยกูดูตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งหิวหิวดิเขาก็หิวเนี่ยเขาดูตัวเขายังหิวเลยประทานโทษอร่อยไหมอร่อยดิมีกลิ่นสีมีอะไรไหมกลิ่นสีและกาวแป้งชอบว่าทั้งนั้นยังนู้นยังนี้ก็เอาเข้าไปใครโอ้โหกินสดๆเลยครับพี่น้องครับจิ้มลงไปนะคะน้ำจิ้มเขาอร่อยว่ะทำแต่ทำมาก็อร่อยกันเนี่ยตอนนี้กินกี่ทีก็หน้าตาแบบนี้ตลอดหน้าแบบนี้ตลอดโอ้โหขายใกล้เองปลาทอดแม่โบเองกินอย่างนั้นเลยเหรอโอ้โหกับหมูแล้วกับหมูแล้วมัวแต่แดกกันหมูหมูใกล้หมดแล้วเร็วอร่อยอ่ะกินจริงจังเลยนะเนี่ยกินจริงจังดิกินให้ทุกคนดูสบายสบายลองทำตามแล้วทุกคนฮะเอามาใช้ไอ้หมูทะทำอะไรว่าใช้หมูทะเอามานี่แม่เข้าว่างแล้วร้อนมันยังใช้ไม่เสร็จเลยดิก็ไปทำอะไรอย่าไปเป่าไม่ทำอะไรทำอะไรล่ะคะพี่น้องก็มีอยู่ตัวแดงก็ไปติ่งให้เวนใช้งานอยู่จะเสร็จแล้วนั่นอะไรนั่นอะไรนะนั่นอะไรโอ้ยลูกจิ๋มพ่อเอามาทำอย่างนี้ไม่ใช้ปั่นไม่ใช้เผานี่แย่มากจริงๆเลยมึงเนี่ยเนี่ยหมอก็ดูเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่ว่ากูท้องมึงเนี่ยมันออกมาทำแต่ความเดือดร้อนข้าวของอะไรแต่อะไรมันทั้งหมดอะหอยกระมังอะไรไม่ทำได้เลยถึงที่ไหนกระมังที่ที่ว่ามันกระเทาะได้เนี่ยมันก็ทำกระเทาะดูดิน่ะลื่นและไอ้อันที่เป็นเลนั่นน่ะไอ้เป็นไอ้นั่นสีเงินน่ะเจาะแม่นนะแล้วก็ใช้งานไม่ได้น่ะนรกกำเนิดเกิดมาเป็นกรรมของแกหน้าด้านที่หายเยอะคนอะไรก็ไม่รู้แล้วมันใครมาอยู่ไหมโวยวายแล้วแถวนี้ว่าไม่ได้ยินมันยังใช้ได้อยู่ไหมฮะใช้ได้มันจะใช้ได้ไงใช้ทำไม่ดีของมึงเลยสิใช้ย่างต่อไปสบายสบายถูกใจก็สบายไหมสบายเนี่ยแล้วกินเนี่ยกูอยากรู้เนี่ยกินแล้วเดี๋ยวมึงจะเก็บไหมเนี่ยมันอร่อยขนาดกูตื่นละเมออร่อยเลยวะสบายสบายอารมณ์หมดเลยไอ้ห่าจะเอาพัดลมเข้าห้องพัดลมมันใช้ได้แม่กาไปก่อนนี่เนี่ยแล้วฝาไม่มีแล้วนี่ถ้าเกิดกูนอนแล้วตีนมันไปโดนก็อันไหนทำไงเนี่ยเดี๋ยวไปคืนแค่นี้แหละตายถึงตายไปยุ่งกับไอ้เดี๋ยวล้างไปคืนเขาเดี๋ยวล้างไปคืนเออเก็บเลยนะไปเลิกเอ้าคืนแล้วแต่ทำไมไม่ล้างก่อนเรื่องมากเลยคนเรื่องมาก
ม้นมาห้องกูอีกด้วยเนี่ยพอได้แล้วทำดีไม่เคยได้ดีทำดีตอนไหนวะยังไม่เห็นเลยลาเพียงนี้แล้วกันนะครับใช่ค่ะเจอกันใหม่ EP หน้าว่าเราจะขโมยอุปกรณ์อะไรมาทำกับข้าวให้ทุกคนได้กินอีกอาจจะเป็นคลิปที่เริ่มกลับมาอีกครั้งก็ได้มันจะต้องกลับมาแล้วมันจะต้องกลับมาแล้วรู้สึกสนุกมากอ๋อๆก็บอกว่าห้ามไปทำตามห้ามลองเลียนแบบนะครับใช่สวัสดีครับแล้วกดแชร์กด Subscribe ด้วยนะจ๊ะใช่แล้วอย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์ของเรา Kio Fiber นะคะเข้าไปซื้อได้นะคะที่เพจหลักหรือว่าใน Shopee ก็ได้นะคะสวัสดีค่ะ